สกาชเจนนี่ลุคเจ้าสาวงานเย็นสวยเวอร์จนถูกทักนึกว่าลิเดียเป็นบ่าวสาวป้ายแดงไปหมาดๆสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับยิวฉัตรมงคลที่วานี้วันที่11พฤศจิกายนได้ฤกษ์งามยามดีจัดงานวิวาห์ช่วงเช้าท่ามกลางสักขีพยานร่วมแสนที่เข้าชมไลฟ์สดบรรยากาศงานแต่งล่าสุดวันนี้วันที่12พฤศจิกายนเป็นอีกวันที่คุณแม่ต้องสตรองแม้จะมีอาการแพ้ท้องคุณพ่อจัดงานวิวาห์ช่วงเย็นโดยคุณแม่มาในชุดราตรีสีขาวฟูฟ่องถูกแปลงโฉมเป็นเจ้าสาวแสนสวยจากน้องฉัตรช่างแต่งหน้ามือทองของประเทศไทยโดยลุคการแต่งหน้าในวันนี้สวยมากเวอร์จนหลายคนบอกแทบจำไม่ได้ซ้ำถูกทักว่าสวยเหมือนลิเดียสรัญรัตน์ดีนอีกด้วยเอาเป็นว่าจะสวยปังอย่างที่เขาว่าหรือไม่ไปชมกันเลยจ้า